ิงปืนที่ใช้ทำดอกไม้ไฟจริงไหมซึ่งถ้าดูเนี่ยส่วนประกอบหลักของพลุตะไลดอกไม้ไฟก็จะเป็นดินดำดินปืนนี่แหละครับมันจะมีแรงระเบิดต่ำกว่าตะไลไนโตรโพลูอีนซึ่งเป็นสารที่ใช้ทำระเบิดถึง2เท่าประเด็นที่2ก็คือถ้าเป็นดินดำจริงมันจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ที่ทำให้เกิดแรงระเบิดขนาดนี้ซึ่งถ้าดูจากรัศมีของแรงระเบิดเนี่ยสร้างความเสียหายกับบ้านเรือนวงกว้างนะครับหลังคาแตกกระจกร้าวในรัศมี500เมตรจากความแรงที่เกิดขึ้นคาดว่าดอกไม้ไฟในโกดังน่าจะมีดินดำอยู่ประมาณ 12.5 กิโลกรัมค่ะทีนี้ถ้าเราไปตรวจสอบจากหลักเกณฑ์ควบคุมและกำกับดูแลการผลิตการค้าการครอบครองการขนส่งตามประกาศของกระทรวงกลาโหมปี2547นะคะกฎหมายเนี่ยกำหนดเอาไว้ว่าอาคารสถานที่หรือบริเวณที่ใช้การผลิตดอกไม้เพลิงต้องตั้งอยู่ในทำเลและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมไม่ตั้งอยู่ในย่านชุมชนโรงเรียนสถาบันการศึกษาวัดโรงพยาบาลหรือแม้แต่โบราณสถานมีระยะห่างจากแนวรั้วและแนวเขตที่ดินอย่างน้อย20เมตรนะคะนอกจากนี้ต้องอยู่ห่างจากอาคารที่ไม่มีสิ่งขวางกั้น 32-55 เมตรห่างจากอาคารแต่มีสิ่งขวางกั้น 17-28 เมตรอีกด้วยค่ะนี่เป็นกฎหมายเพื่อควบคุมดูแลป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆแล้วหลายโกดังก็ไม่ได้ทำแบบนี้นะคะเพราะว่าจากการตรวจสอบของทางทีมข่าวไทย PBS ก็พบว่ามีโกดังแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนเป็นอาคารชั้นเดียวขนาดกว้าง15เมตรยาว30เมตรแล้วเป็นโกดังเก็บสินค้าขายของชำนำไปขายที่อำเภอใกล้เคียงในจังหวัดนราธิวาสนะคะเพิ่งจะดำเนินการมาได้ประมาณสัก5เดือนมีการขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่เรื่องของดอกไม้เพลิงเนี่ยเป็นการลักลอบเก็บเอาไว้นะคะซึ่งก็สอดคล้องกับข้อมูลของชาวบ้านในพื้นที่ที่บอกว่ามีดอกไม้เพลิงประมาณ2ลูกบรรทุกที่ถูกเอาไปเก็บเข้าไว้ในโกดังแล้วก็เคยมีการออกมาร้องนะคะบอกว่าขอช่วยตรวจสอบด้วยค่ะตัวนี้ครับกรมการปกครองประกาศให้แต่ละท้องที่ตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตและนำเข้าดอกไม้เพลิงครับต้องแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพราะกลัวว่าอาจจะเกิดเหตุซ้ำทั้งกรณีของจังหวัดเชียงใหม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตและกรณีล่าสุดอย่างที่จังหวัดนราธิวาสโดยแนวทางในการควบคุมหลังจากนี้กรมการปกครองจะกำชับให้ตรวจสอบผู้ได้รับอนุญาตนำเข้าหรือค้าดอกไม้เพลิงต้องแจ้งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเป็นมาตรการในการป้องกันครับนอกจากนี้ยังให้แนวเพลิงเร่งตรวจสอบสถานที่ที่อาจเป็นโกดังเก็บดอกไม้เพลิงหรือเป็นอาคารที่ลักลอบเก็บดอกไม้เพลิงไว้รวมถึงตรวจสอบที่มาของดอกไม้เพลิงที่อยู่ในอาคารนั้นด้วยสวัสดีท่านผู้ชมด้วยถามกล้องอย่างคนเดิมไหมครับเมื่อคนคุ้นจักกัน5คนต้องเข้าไปติดอยู่ในลิฟต์ตัวเดียวกันและจากนั้นไม่นานรอบตัวพวกเขาก็เกิดเรื่องแปลกๆขึ้นเป็นคุณจะทำยังไงครับเอาละครับก็อยู่กับผมมิสเตอร์คุณเดิมกันเลยจะเกิดอะไรเริ่มจากเที่ยวไปเป็นเหมือนวันนี้ทั่วไปนะครับแล้วก็เริ่มไปเล่น
เต็นท์ใหญ่มีลูกมีครอบครัวผมถึงนี้พอเราไปเที่ยวนะครับการเต็นท์มันดีมันได้ฟิล